หมอนตายยากหมอนทนแรงหมอนก้าวชีวิตครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมตุ๊กภูริพัฒน์ครับสำหรับวันนี้ก็จะพามาดูหมอนทองต้นนี้นะครับต้องบอกก่อนว่า6ปีแล้วต้นนี้โตได้แค่นี้ครับครับก็นี่คือหลักฐานว่า6ปีแล้วผมหลักฐานที่บอกผมเองนะครับว่าเป็น6ปีเพราะว่าผมทำอันนี้มา6ปีแล้วระบบน้ำหยดที่ทำจากฟองน้ำที่ผมเคยทำคลิปแล้วและไม่ใช่เพิ่งมาทำเมื่อปีนี้นะครับผมทำมา6ปีแล้วแล้วทำไมผมถึงบอกว่าต้นนี้หมอนตายยากเพราะว่าต้นนี้นี่มันเคยตายและฟื้นมาหลายรอบแล้วนะครับก็ครั้งแรกก็ตายด้วยขาดน้ำขาดน้ำแล้วก็มันแห้งเหี่ยวตั้งแต่ยอดจนมาถึงตรงเนี้ยมันเสร็จแล้วผมนึกว่ามันตายไปแล้วมันดันงอกขึ้นมาใหม่นะครับงอกขึ้นมาใหม่เสร็จแล้วก็มีน้ำซ้ำปีถัดไปด้วยความที่ตรงนี้หญ้ามันรกนะครับแล้วก็พวกตะวงตะวันเนี่ยที่มันอยู่บนโขดหินพวกเนี้ยโขดหินรูปเป็ดนอนมันก็เลื้อยมาพันจนต้นทุเรียนเราดูหลักฐานเนี่ยยังมีไอ้พวกนี้เลื้อยติดอยู่เลยเลื้อยมาคลุมหมดจนเวลาตัดหญ้าดูไม่รู้เลยว่าต้นทุเรียนอยู่ข้างไหนก็เลยตัดไปโดนแผลเนี่ยดูครับโดนต้นทุเรียนเกือบขาดหลายวันแล้วที่ผมบอกว่าเป็นหมอนก้าวชีวิตอะไรครับมันตายยากตัวดีแล้วก็เลี้ยงแบบตามยถากรรมไม่เคยรดน้ำมันเลยจะบอกว่าไม่ได้รถก็กระไรอยู่นะรถเฉพาะปีแรกครับเนี่ยไอตัวเนี้ยมาช่วยมันเฉพาะหน้าแรงปีแรกเท่านั้นนะครับของผมนี่ปลูกรดน้ำแค่ปีเดียวหลังจากปีที่สองนี่ปล่อยตามยถากรรมนะครับปล่อยให้เทวดาเลี้ยงเพราะว่าดูสภาพแวดล้อมมันผมนะครับเวดล้อมไปด้วยป่าทั้งนั้นนะครับแล้วก็ความชุ่มความชื้นสัมผัสในอากาศอะไรต่างๆนี่มันจะตอนเช้าๆมันก็ได้น้ำคงน้ำค้างนะครับแล้วก็มีหมอกเมือกอะไรมาปกคลุมเพราะว่าโอโซนอะไรนี่มันจะเป็นธรรมชาติมากไอ้ที่ต้นไม้ใหญ่ๆอะไรต่างๆเนี่ยมันคายน้ำเนี่ยมันก็กลายมาเป็นหมอกเป็นน้ำคงน้ำค้างอะไรเนี่ยก็มันก็ได้กินพวกน้ำคงน้ำค้างเนี่ยความสดชื่นแล้วก็หน้าดงหน้าดินด้วยครับมันก็ไม่ได้เปลือยดินซะทีเดียวใบมุ้งใบไม้ก็มาปกคลุมเยอะแยะมากมายก็โอกาสที่ดินจะแห้งแล้งแห้งผาดจนแตกระแหงนี่ก็คงจะไม่มีนะครับก็จึงเป็นสาเหตุให้ที่คนแถวบ้านผมก็ปลูกโดยที่ไม่มีระบบน้ำได้นะครับไม่แนะนำให้เพื่อนๆทำตามนะครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมแต่ละภูมิประเทศโอโซนอะไรเราไม่เหมือนกันนะครับก็ถือเป็นความสามารถเฉพาะที่นะครับเฉพาะพื้นที่นะครับเพราะว่าที่นี้มันเป็นป่าตรงนี้มันเป็นภูเขานะครับดูผมมาตัดหญ้าก็จะเห็นที่โค้งสโลปครับก็ให้ดูร่องรอยอันนี้อีกอันนะผมมาตัดหญ้าดูสิครับโดนฝามันกระเจิงเลยไปคนละทิศคนละทางเลยนะอุ้ยไอ้เดี๋ยวแป๊บครับพอดีไม้กันสั่นผมมันเกเรนะครับไปโดนมาแล้วก็มันไปโดนไอ้ตรงนั่นมันแล้วก็มันจะทำให้มันพลิกไปพลิกมานะครับก็เลยได้ภาพที่มันเหมือนโลกหมุนสักหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้กันเนี่ยก็เป็นระบบน้ำหยดเหมือนกันที่ทำด้วยฟองน้ำอยู่ข้างในอัดดูดิเป็นร่องรอยเนี่ยจะมาเมคว่าทำมานานแล้วก็ดูร่องรอยดิครับผมทำมา6ปีแล้วเมื่อก่อนนี่ตรงนี้ก่อนที่จะปลูกขานี่เมื่อก่อนปลูกทุเรียนนะครับท
็จแล้วโดนตัดหญ้าไปโดนแล้วก็เนี่ยเอามังคุดมาปลูกแทนตัดหญ้าไปโดนแล้วมันขาดไปแล้วก็ตายไปเนี่ยรอยที่ผมเคยปลูกทุเรียนครับก็ให้ดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็ตายมาร่องแล้วนะครับเพราะว่าความแห้งแล้งหรืออะไรน่าจะแห้งแล้งนะครับเพราะว่ามันแห้งแล้งตายบ้านผมนี่หน้าแล้งอาการหนักเฉพาะเป็นบางปีนะปีที่หนักๆนี่บางทีแล้ง2เดือนมีนาเมษานี่แล้งหนักมากจนเนี่ยมันแห้งตั้งแต่ยอดมาเสร็จแล้วเนี่ยตายไปแล้วผมว่าตายไปแล้วเนี่ยจนมันงอกใหม่ขึ้นมาสร้างใหม่ก็เหมือนกับต้นนั้นเมื่อกี้จนได้สูงขึ้นมาท่วมหัวผมนะเนี่ยแล้วก็ที่ผมมาตัดหญ้านี่เพราะว่าฝนมันตกนะเนี่ยพอฝนตกให้ดูดิแล้วประกอบว่ามันได้รับสงได้รับแสงอะไรบ้างก็สร้างยอดใหม่ขึ้นมาสวยเชียวใบทุเรียนใบเริ่มเลยครับพวกทุเรียนในร่มนี่จะใบใหญ่ร่มแสงอะไรนี่ใบใหญ่มากทุเรียนป่าทุเรียนที่ปลูกในป่าครับก็นี่ต้นเป็นหมอนทองที่ปลูกในป่ายางดูใบแต่ละใบเอฟเลยครับเนี่ยโตกว่าคืบผมอีกใบสวยงามแต่ว่ามันก็พูดถึงเราไม่ได้มีระบบน้ำนะไม่ได้รดนุ่งรดน้ำมันก็ค่อนข้างจะโตช้านี่ก็รุ่นราคาเดียวกันหมดอ่ะปลูกเมื่อ6ปีที่แล้วต้นนี้นี่ไม่ได้ตายนะครับมันก็ทรงอยู่นี่ทรงอยู่แต่ว่า6ปีแล้วมันยังโตได้แค่นี้เองเพราะว่ามันโดนบางจนทึบแสงหมดเลยนะก็เนี่ยแสงลอดมารำไรก็ได้แค่แสงรำไรนะครับไม่ได้รับแสง 100% กับเขาก็โตได้แค่นี้ก็เมื่อก่อนเสริมรากด้วยผมก็ตัดไอ้รากที่เสริมออกแล้วครับก็นี่อีกต้นอยู่ในร่ม โดนแสงช่วงเช้ามั้งรำไรแต่ช่วงนี้นี่ตรงนี้เฉพาะตรงนี้ไม่ค่อยโดนแสงแต่ช่วงเช้าผมเคยเห็นว่ามันแสงอะไรนะตรงนี้มาดูรากตัดออกหมดแล้วไอ้ที่เสริมรากมันก็โตดีมันก็โตได้จนแข็งแรงต้นนี้ก็เคยมาถ่ายที่ผมมาตัดไอ้กิ่งกระดงเทียมมันออกเนี่ยก็ให้กิ่งกระดงแท้มันขึ้นก็ชูแล้วก็ต้นนี้ที่ใบมันโดนใบยางที่ใบเป็นไม้เป็นจุดอะไรเนี่ยที่มันโดนใบยางนั่นที่ผมเคยถ่ายคลิปแล้วล่ะเนี่ยได้ใบมงใบใหม่มาก็โอเคอยู่ใบใหญ่ดีแต่ส่วนมากใบที่อยู่ในร่มมันจะใบใหญ่ร่มแสงรำไรเดี๋ยวให้ดูอีกยอดหนึ่งอีกใบก็ใบใหญ่ใช้ได้แต่ก็ไม่ได้อ้วนท้วนอะไรนะครับเพราะแสงมันไม่ค่อยดีแล้วก็การสะสมสังเคราะห์แสงสะสมไว้ใต้ท้องกิ่งในลำต้นอะไรไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนชาวบ้านเขาประกอบกับว่าน้ำเนิ่มอะไรก็ไม่ได้ลดแล้วแต่ตามยถากรรมแล้วแต่เทวดาจะลดให้นะครับก็หลังจากทุเรียนตายไปหลายต้นผมก็เอาพวกมังคุดมาปลูกนะครับเพราะว่ามังคุดที่ผมดูแลบางส่วนมันก็เป็นโรคตายแล้วก็ต้องซื้อต้นใหม่มาปลูกแซมนะครับเพราะว่าเราเพิ่งมาอยู่บริหารต่อนี่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นก่อนเขาปลูกไว้ให้นี่ผมดันไม่ค่อยมาได้ใส่ใจมันจนดูเถอะมันแรงตายแล้วประกอบบอกว่ามันเป็นโรคที่ว่าคล้ายๆเห็ดทูหนูล้อมใต้โคนด้วยพอหน้าแรงนี่หน้าฝนไม่เป็นไรพอหน้าแรงนี่ต่างคนต่างแย่งดูทหารนะ
มันก็ดูดอาหารไปด้วยมันพวกเด็ดพวกราเนี่ยมันก็ดูดในน้ำท่อน้ำลงน้ำเลี้ยงจนมันจะตายก่อนใครเพราะว่าพอหน้าแรงมังคุดก็ต้องการน้ำเห็ดก็ต้องการน้ำก็เลยเห็ดขึ้นที่โคนก็เลยเรียบร้อยนะครับเนี่ยผมมาตัดหญ้าไม่เท่าไรพายุก็โค่นต้นพะเนียงนะครับต้นลูกเนียงพันผมก็เรียกลูกเนียงเนี่ยมาทับไอ้ต้นที่ตายก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวอีกหน่อยค่อยมาสางกิ่งวันนี้เพิ่งตัดหญ้าเสร็จใหม่ๆก็หลายวันเลยกว่าจะตัดเสร็จก็มาต่อที่ต้นนี้นะต้นที่ข้างหินรูปเป็ดนอนเนี่ยรูปลูกเป็ดต้นที่บอกว่าหมอน9ชีวิตนะครับเพราะมันตายยากมากผมนี่จะผมเคยคิดนะมาตัดมากรีดยางแล้วก็เคยคิดว่าหรือจะตัดให้มันคือถอนทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่นะก็ลองไว้ก่อนดูมันไปก่อนเนี่ยมันก็มียอดใหม่ขึ้นมาเนี่ยไอ้กิ่งนี้ไม่ใช่กิ่งกระโดงที่แท้ของมันมันก็ออกกิ่งกระโดงแท้ออกมาแล้วนี่ยังเป็นกระโดงต่อไปกิ่งนี้ก็เอาไว้ดีกว่ามาปลูกใหม่รากของรากขดบ้างหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ดูความทะเยอทะยานที่มันจะอยากจะมีชีวิตอยู่ก็เลยต้องปล่อยมันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ที่มาถ่ายให้ดูต้นนี้ว่าหมอนทนแรงหมอนตายยากอะไรเนี่ยหมอน9ชีวิตเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่การฝึกนะครับเสร็จแล้วของผมนี่มันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเป็นป่าเขาลำเนาไพรมันมีโอโซนในอากาศมีความชงความชื้นจากน้ำคงน้ำค้างอะไรต่างๆที่ต้นยางบ้างต้นไม้อย่างอื่นบ้างคายน้ำไม่ก็มันสามารถอยู่รอดได้โดยที่เราไม่ได้มีระบบน้ำเลยมันก็อยู่ได้แต่ว่าไม่แนะนำว่าให้ทำแบบนี้เพราะว่าสภาพภูมิอากาศของเราแต่ละที่ไม่เหมือนกันของผมนี่ได้เปรียบหน่อยเพราะว่าอยู่ในธรรมชาติแล้วก็ผมเคยเห็นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นพี่ป้านะอาอะไรต่างๆเขาปลูกรุ่นปู่รุ่นย่าเขาปลูกกันมาโดยที่ไม่มีระบบน้ำเหมือนกันเขาก็ยังปลูกจนมีผลผลิตให้ได้แต่ว่ามันจะโตไวสู้แบบที่มีระบบน้ำไม่ได้มันแต่มันก็ไม่ตายเหมือนกันนะครับมันก็สามารถโตได้ถ้าเกิดได้แสงที่เพียงพอนะครับสำหรับทุเรียนของใครที่มีพืชปี่เลี้ยงหรือว่าแวดล้อมไปด้วยป่าเขาลำนาไพรที่มีความชงความชื้นมีหมอกอะไรในตอนเช้าหรือว่ามีต้นไม้อื่นคายน้ำให้จนมีน้ำคงน้ำค้างอะไรในตอนเช้าที่เรามาเดินตรวจดูถ้าเรามีองค์ประกอบอย่างนี้นี่เราไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อยนะครับเพราะว่าดูจากใบดูจากความสดชื่นดูจากการที่มันแตกยุ่งแตกยอดได้ใบไม่เหี่ยวเฉาขาดน้ำนี่ไม่ใช่ว่ามันจะเหลืองนะครับมันไม่ใช่ว่าจะเหลืองแค่ทีเดียวมันก็มีแห้งซีดก่อนนะครับจากเขียวมาซีดผาดก่อนเลยครับก่อนที่จะเหลืองหรือว่าใบไหม้อะไรเนี่ยมันก็จะเขียวแห้งซีดผาดก็เราจะรู้ว่ามันขาดน้ำในช่วงนั้นนะก็อาจจะมาช่วยน้ำได้ทันแต่ถ้าเรารดน้ำบ่อยเกินไปนี่บางทีนี่รากมันก็รับไม่ทันนะครับเพราะว่ามันจะนกน้ำได้เมื่อน้ำเข้าไปคลุมพื้นที่หมดยึดช่องว่างในอากาศไว้หมดจนรากมันไม่มีอากาศมันก็นกน้ำจนใบเหลืองร่วงนะครับนั่นคือก่อนที่ท็อปจะมานี่มันขาดอากาศนกน้ำก่อนนะครับที่ผมมาถ่ายคลิปนี้นี่ผมอยากจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวันนะครับแล้วก็ดูสภาพแวดล้อมดูสภาพภูมิอากาศของเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็
ดูพืชพี่เลี้ยงอะไรต่างๆให้ดีนะครับแล้วก็ก่อนจะรดน้ำนี่คำดินดูทุกครั้งนะครับของผมนี่รดแค่ปีแรกเท่านั้นปีหลังๆไม่เคยรดเลยแต่สำหรับเพื่อนทุเรียนมือใหม่นี่ที่ปลูกทุเรียนมือใหม่ผมอยากให้จิ้มดินก่อนทุกครั้งนะครับแล้วก็ก่อนที่จะรดน้ำและไม่ควรรดตุนด้วยนะครับไม่ควรว่ารดเยอะๆให้มันตุนไว้จนชุ่มไอ้การที่เราตุนนี่จะทำให้รากมันขาดอากาศได้นะครับเพราะน้ำไปแย่งพื้นที่ว่างจนมันซึมลงล่างไม่ได้มันก็ขังอยู่นั่นจนพื้นที่ว่างในอากาศไม่มีรากขาดอากาศก็เลยน็อกน้ำใบเหลืองร่วงนะครับและท็อปเทิร์ฟก็ตามมาทีหลังนะครับหลังจากใบเหลืองร่วงเพราะว่ารากขาดอากาศเพราะน้ำเจิงนองสมัยที่ผมปลูกใหม่ๆเนี่ยก็มาเอาเนี่ยน้ำหยดเนี่ยมาเปลี่ยนอาทิตย์ละครั้งหรือว่าบางทีก็สองอาทิตย์ครั้งไม่ได้รดน้ำอาทิตย์เดียวไม่ตายครับบางทีเป็นเดือนๆก็ไม่รดเลยมันก็ไม่ตายนะครับก็แล้วแต่สภาวะพื้นที่ความร้อนความอะไรอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นสัมผัสในอากาศก็ต้องดูด้วยนะครับทำคลิปนี้นี่ไม่ได้ว่าให้ทุกคนจะมาทำตามผมนะครับแต่เพียงทำคลิปนี้เพื่ออยากให้เพื่อนๆเห็นว่าทุเรียนเราฝึกได้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นว่าต้องรดน้ำมันทุกวันนะครับและอยากให้รู้ว่าความทะเยอทะยานความที่จะเอาตัวรอดของมันมีนะครับในสัญชาตญาณของทุเรียนเนี่ยถ้าเราไม่ประคบประงมมันมากมันก็อดทนต่อสู้อึดที่จะดิ้นรนที่จะเอาชีวิตรอดของมันดูสิครับเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยจนว่ามันฟื้นขึ้นมาได้นะครับอย่ากลัวเรื่องขาดน้ำจนทำให้ทุเรียนเราตายเพราะน้ำนะครับคลิปนี้ผมอยากจะบอกว่าหมอนทองไม่ใช่ว่าจะอ่อนแอตายง่ายนะครับที่อ่อนแอที่ตายง่ายเพราะเราไปฝึกมันนะครับไม่เคยไปรดน้ำมันเลยมาดูใบครับอุ้ยแป๊บครับด้วยยาวกว่าคืบผมอีกเนี่ยขนาดทุเรียนไม่เคยรดน้ำมันเลยนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนดีกว่าหวังว่าทุเรียนต้นนี้ของผมคงจะให้แง่คิดอะไรของกับเพื่อนๆได้บ้างนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อ่อนแออะไรที่อย่างที่เราคิดนะครับมันอ่อนแอก็เพราะว่าเราไปฝึกมันนะครับทุกอย่างมันฝึกกันได้นะครับเนี่ยปล่อยตามธรรมชาติตามยถากรรมดูสิครับมันยังเอาชีวิตรอดของมันได้หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆคงจะได้รู้ถึงอุปลักษณะนิสัยของทุเรียนมากขึ้นบ้างนะครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ดูจบคลิปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทิ้งท้ายด้วยต้นทุเรียนที่ผมมาแก้ท็อปด้วยเชื้อบีทนะครับอย่าให้ดูนะครับนี่มันดอกร่วงแล้วมันมีดอกแล้วนะครับไว้อีก4เดือนมาเจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะพารีวิวให้ดูนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ